สบายดีท่านผู้ชมผู้จักอาเซียนบวกประจำสัปดาห์นี้พวกเฮามีเหตุการณ์สำคัญที่ปิ่นอ้อมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ร่วมเจรจาสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญวันที่8สิงหาคม2021ครบรอบ54ปีแห่งการสั่งตั้งอาเซียนและครบรอบ24ปีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ได้รับการสั่งตั้งขึ้นในปี1967อาเซียนได้ส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือบนพื้นฐานกฎบัตรอาเซียนที่แนใสสั่งตั้งประชาคมอาเซียนภายใต้คำขวัญวิสัยทัศน์หนึ่งเดียวเอกลักษณ์หนึ่งเดียวประชาคมหนึ่งเดียวพิธีมอบหับและเปิดนำไส้หอสภาแห่งชาติหลังใหม่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์หอสภาแห่งชาติลาวหลังใหม่นี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่มั่นคงแห่งความหักแพงสามัคคีติดพันสนิทสนมระหว่างสองพรรคหลักและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวสหายเงินชนฟุกกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวามัยตีอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่9หาวันที่10สิงหาคม2021ในนั้นได้ลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือ14ฉบับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน14ฉบับในนี้มี7เอกสารของภาครัฐและ7เอกสารของภาคเอกชนสหายเงินชนฟุกกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวามัยตีอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่9หาวันที่10สิงหาคม2021พิธีลงนามเอกสารหัวมือ2ฝ่ายดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่9สิงหาคม2021ที่ทำเนียบประธานประเทศในโอกาสที่สหายเหงือนส่วนฟุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวามัยตีอย่างเป็นทางการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่9หา10สิงหาคม2021สหายทองนุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหายเหงือนส่วนฟุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารในครั้งนี้สำหรับ7เอกสารของภาครัฐประกอบมีบทบันทึกว่าด้วยโครงการก่อสร้างโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพและหนังสือเจตจำนงว่าด้วยการร่วมมือกอบกู้ภัยระหว่าง2กระทรวงป้องกันประเทศลาวและเวียดนามบทบันทึกเพิ่มเติมแผนการร่วมมือประจำปี2020ระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบทบันทึกการร่วมมือระหว่างห้องว่าการประธานประเทศระยะ2021หา2025แผนการร่วมมือปี2022ระหว่าง2กระทรวงยุติธรรมในโครงเขตเรียกงานกฎหมายและยุติธรรมบทบันทึกช่วยจำว่าด้วยการร่วมมือการสกัดกั้นต้านยาเสพติดระหว่าง2กระทรวงป้องกันความสงบและขอตกลงร่วมมือระหว่างแขวงไทสมบุญและแขวงบักยางส่วน7เอกสารของภาคเอกชนประกอบมีสัญญาสัมปทานพัฒนาโบเฮอยู่เมืองบริคันแขวงบริคำไซสัญญาการสำรวจแห่กลัวและแห่ติดพันอยู่เขตบ้านน้ำสางเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอยู่สายน้ำมาแขวงหัวพันบทบันทึกการร่วมมือศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำอูและเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึมซีบทบันทึกการร่วมมือศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเกียนบทบันทึกการร่วมมือศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเสกอง5น้ำงอน1และน้ำงอน2และบทบันทึกการร่วมมือสำรวจขุดค้นและแปรรูปแห่ธาตุนั่นคือมิตรภาพอันดีงามความสมัครใจพิเศษโดยตอบสนองตามคำเสนอของสหายทองนุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเหงือนส่วนฟุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางไปเยี่ยมยามสันทวะไมตรียังเป็นทางการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่9-10 สิงหา 2021เพื่อเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครใจพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามพิธีมอบหับและเปิดนำไส้ห่อสภาแห่งชาติหลังใหม่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์มีมูลค่าการก่อสร้างถึง100 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐโดยจะเป็นสัญลักษณ์ที่มั่นคงแห่งความหักแพงสามัคคีติดพันสนิทสนมระหว่าง2ภาครัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวพิธีมอบหับและเปิดการนำไส้ห่อสภาแห่งชาติลาวหลังใหม่ยังเป็นทางการได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่10 สิงหา 2021โดยมีสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเหงวนซวนฟุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยการนำพรรครัฐขั้นสูงของลาวและเวียดนามเข้าร่วมสหายเหงวนซวนฟุกได้ต่างหน้าให้พรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องกล่าวมอบตึกสภาแห่งชาติหลังใหม่ซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องมอบให้แก่พรรครัฐบาลและประชาชนลาวนำไส้และทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านเวียดนามลาวดื้อดันอย่าลึกกับเจ้าๆไอ้น้องทุกท่านข้าพเจ้าเสื่อมมาพร้อมทั้งแสดงความเสื่อมมันว่าหอสภาแห่งชาติหลังใหม่นี้จะเป็นสถานที่ให้กำเนิดและกำหนดบรรดาข้อตกลงสำคัญให้แก้การพัฒนาประเทศลาวก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองสถานที่แห่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่มั่นคงแห่งความหักแพงสามัคคีติดพันสนิทสนมระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติเวียดนามลาวในโอกาสนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตได้ต่างหน้าให้พรรครัฐและประชาชนลาวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างเลิศซึ่งต่อของขวัญอันประเสริฐดังกล่าวหอสภาแห่งชาติหลังใหม่นี้เป็นอาคารที่มีความโอ้โถงโดดเด่นมีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมมีมาตรฐานเทคนิคที่ทันสมัยในการออกแบบและการก่อสร้างมีความงดงามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะและสถาปัตยกรรมแบบลาวพร้อมนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศยังได้ให้สัญญานามว่าเป็นตึกแห่งความเป็นที่สุด4อย่างคือทันสมัยที่สุดสวยงามที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของลาวดีที่สุดเป็นอาคารที่แน่นหนาแข็งแกร่งจะนำไส้ได้ยาวนานที่สุดและมีมูลค่าการลงทุนที่สูงที่สุดสำหรับตึกหนึ่งหลังเท่าที่เคยมีมาอยู่ประเทศลาวถึงปัจจุบันและยืนยันว่าจะพร้อมกันปกป้องรักษาหอสภาแห่งชาติหลังนี้ให้คงอยู่กับพระธาตุหลวงที่เป็นสถานที่สักการะบูชาของปวงชนลาวทางชาติตลอดไปโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติลาวหลังใหม่มีมูลค่าการก่อสร้าง100 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐโดยแมนแม่ทัพน้อยที่11กระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นตึกอาคารสูง5ชั้นและชั้นใต้ดินสามารถบรรจุผู้คนได้หลายกว่า800 หา 1,000 คนมีสโมสรใหญ่มีห้องประชุมกว้างขวางทั้งขนาดใหญ่ปานกลางและขนาดน้อยอย่างครบถ้วนประกอบมีห้องเฮ็ดเวียกของพนักงานสมาชิกสภาแห่งชาติพร้อมสามารถจัดเป็นบ่อนประชุมของสภาและเป็นบ่อนเฮ็ดเวียกของผู้นำสภาแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆของประเทศชาติสำหรับรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่สำคัญได้ดีอีกด้วยในโอกาสวันครบรอบ54 ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ24 ปีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนฐานเฉลิมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าตลอดระยะ24 ปีที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมขบวนการรวมของอาเซียนอย่างเต็มส่วนและมีความรับผิดชอบสูงต่อภาระบทบาทและหน้าที่ของตนยกสูงฐานะบทบาทของ
าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลนี่แม่นมากผลอันเป็นรูปธรรมแห่งการดำเนินนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายก็คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคลัดเฮาที่8สิงหา2021พวกเราพร้อมกันระลึกและเฉลิมฉลองวันครบรอบ54ปีแห่งการสร้างตั้งสมาคมประชาชาติอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน Mr. Salim Sai Komasit, Minister of Foreign Affairs, delivered a message on the occasions of the 54th anniversary of the founding of ASEAN and the 24th anniversary of the Lao People's Democratic Republic's accessionTo ASEAN. He said, 8 August 2021, we jointly commemorate and celebrate the 54th anniversary of the founding of ASEAN, 8 August 1967 to 8 August 2021. While the world is facing the COVID-19 pandemic as well as natural disasters. According to him, since its inception in 1967, ASEAN has grown into a resilient intergovernmental region organization with the aim of maintaining and promoting peace, stability, and cooperation for the prosperity of the ASEAN member states based on the aspiration of the ASEAN Charter that aims to build an ASEAN community under the ASEAN motto, One Vision, One Identity, One Community. บนพื้นฐานกฎบัตรอาเซียนที่นายไซสร้างตั้งประชาคมอาเซียนภายใต้คำขวัญวิสัยทัศน์หนึ่งเดียวเอกลักษณ์หนึ่งเดียวประชาคมหนึ่งเดียว Currently, ASEAN consists of 10 member states with a population of more than 670 million people, comprises of different cultures, languages, and religions. Notwithstanding these differences, we coexist and cooperate in the spirit of unity in the diversity.thereby making ASEAN the successful regional organization with tangible achievements on many fronts, notably a region of long-lasting peace and stability and economic resilience, making it the fifth largest economy in the world. เป็นภาคพื้นที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลThe success of ASEAN has been recognized internationally, particularly ASEAN's centrality, its leading role and the ASEAN way of consensus, which serves as the fundamental principles that ensured its success as well as guided its external relations. ในปี 2020 นี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นในโลกยังสืบต่อประเสริฐกับสิ่งท้าทายโดยเฉพาะแม้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และภัยพิบัติธรรมชาติUnfortunately, in 2021, ASEAN as well as other regions across the world continue to face many challenges, particularly the COVID-19 pandemic and other natural disasters which have severely affected public health, socio-economic development, stability, and security. Although the COVID-19 pandemic has disrupted connectivity, ASEAN has remained committed to further strengthen cooperation with ASEAN and between ASEAN and its dialogue partners, as well as external parties, through utilizing the numerous modalities, including video conference at all levels. Such cooperation entails the discussion on the prevention of the COVID-19 pandemic, preparedness and response to the impact of the COVID-19 pandemic on the economy and society in the region and the world at large. Importantly, ASEAN agreed to establish the COVID-19 ASEAN Response Fund, or CARF, and the ASEAN Regional Reserve for Medical Supplies for Public Health Emergencies, RRMS, as well as to utilize $10.5 million from the ASEAN Response Fund in response to the COVID-19 pandemic, including the procurement of COVID-19 vaccines for the people of ASEAN and ASEAN Secretariat staff. บนจิตใจคำขวัญพวกเฮาห่วงใหญ่พวกเฮาเกี่ยมพร้อมและพวกเฮาพร้อมกันเจริญภายใต้การเป็นประธานของบรูไนดารุสซาลัมในปี2021อาเซียนจะสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนที่ In line with the theme We Care We Prepare We Prosper under the ASEAN chairmanship of Brunei Darussalam in 2021
ASEAN will continue its efforts to build a caring ASEAN community, strengthen ASEAN's capability to cope with challenges, and foster ASEAN's unity towards a sustainable economic development, as well as promote ASEAN's principles and centrality in external relations with a view to promoting and maintaining peace, security, and stability in the region and the world at large. ตลอดระยะ24ปีที่ผ่านมาสปป.ลาวก็ได้เข้าร่วมขบวนการร่วมของอาเซียนอย่างเต็มส่วน Lao PDR became a member of ASEAN on 23 July 1997. With rapid economic... Over the past 24 years as a member of ASEAN, the Lao PDR has fully participated in the collective processes of ASEAN with a sense of high responsibility with a view to protecting and ensuring our national interests. ในยุคฐานะบทบาทของสปป.ลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากล This development has significantly contributed to socio-economic development and promoted the role of the Lao PDR in the regional and international arena. The Lao PDR has also continued to garner the trust, support, cooperation and assistance from ASEAN member states as well as ASEAN's dialogue partners and external partners through both bilateral and multilateral frameworks. And commemorated the 25th ข้าพเจ้าเห็นว่านี่แม่นมากผลอันเป็นรูปธรรมแห่งการดำเนินนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายก็คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรครัฐเฮา The achievements made throughout the past 24 years as a member of ASEAN are the results of close leadership and guidance of the party and state.And the proactive and effective contribution from all cadres and officials in all sectors, from the central to local authority levels, towards the ASEAN causes. ข้าพเจ้าขอตั้งหน้ารัฐบาลแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและผู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อการร่วมมือช่วยเหลือOn behalf of the government, the minister expressed his sincere appreciation and deepest gratitude to all sectors, good health, happiness, and success, and jointly celebrate 54th anniversary of ASEAN and the 24th anniversary of the Lao PDR's accession to ASEAN. และการฮู้จักอาเซียนบวกหรือโนอาเซียนพลัสเป็นอีก1 2ทางที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ปิ่นอ้อมบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ร่วมเจรจาโดยเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวพันกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาเป็นกระบอกเสียงของพรรคและรัฐบาลมีหน้าที่เฮ็ดให้สาวโลกได้เห็นบทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลฮู้จักอาเซียนบวกหรือโนอาเซียนพลัสออกอากาศทุกๆวันศุกร์เวลา 10:30 และวันเสาร์เวลา 7:00 ท่านสามารถสมข่าวเพิ่มได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งการของพวกเฮาที่ Facebook และ YouTube Lao National Television No ASEAN Plus ฮู้จักอาเซียนบวกข้าพเจ้าลำเงินลาสะอาดพร้อมด้วยทีมข่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้มีวันพักผ่อนที่ผ่อนคลายโชคดีและพบกันใหม่Sky high, embrace the pride in our heart. ASEAN, we are born as one. Look in our heart to the world.